สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ครับวันนี้เราจะมาแฮนด์ออนนะฮะตัวของ s ัมซ g งกาซี A3 2016ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่เข้าประเทศไทยนั่นเองนะน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วใช้มาสมักพักหนึ่งเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากหามือถือจอเล็กๆหน่อยแล้วแบบได้ประสิทธิภาพดีๆหน่อยกล้องดีๆไมโครโฟนดีๆแล้วก็จริงๆแล้ว A3 2016นี่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะฮะแล้วด้วยรูปทรงฮะ,ค,ะคุณดูรูปทรงหน้าตามัน ะะมันสวยกว่าซีรีส์ J มากเลยอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือพอมันสวยกว่าซีรีส์ J เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเปิดราคาตัวนี้สมมติเปิดมาสักประมาณ9,900เนี่ยซีรีส์ J จะงานเข้ามากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันสวยกว่าจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังจับ a m s u n งแก l ซ x y Alpha อยู่ประมาณนั้นนะฮะให้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยทีเดียวสำหรับตัวของแก l ซ x y A3 นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะยังใช้จอเป็น Super a m o อ e d เหมือนเดิมนะฮะก้องหลัง13ล้านนะฮะ กล้องหน้า5ล้านนะฮะถ้าหนาดูอ่านมาผิดเมื่อกี้แวแบบ๊บๆเหมือนค่า f อยู่ที่1.9ด้วยนะฮะตัวรอ m เนี่ยอยู่ที่16บกิงฮะ,ะแลวตัวนี้มันต่างจาก a 5ไงตัวนี้ใช้ cpu ตัวเดียวกับ galaxy a 5 2 0 1 6เลยนะฮะแต่ว่าจะตัดตัวของ quick charge ออกนะฮะถ้าาเกิดว่าอ่านมาไม่ผิดนะฮะก็คือตัดตัวของ quick charge ออกนั่นเองนะฮะมือถือจอเล็กนะฮะเมื่อวานลองใช้ ตัวนี้ไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะทุกคนบอกโอ้โหเสียงดีมากเลยพี่อะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนเดิมฮะซัมซุงจะค่อนข้างเป็นมือถือที่ครบเครื่องในลักษณะของการใช้งานทั่วๆไปนะฮะแล้วจอสวยจริงๆรนะ,ะจอซุดเปอร์อกมาเลยความเร็วก็ถือว่าเร็วนะฮะเร็วใช้ได้เลยทีเดียวก็เหมือนใช้ A5216 0นั่นแหละครับความเร็วมันก็คืออยู่ในเกณฑ์ประมาณที่แบบโอเคแต่ถ้าเทียบโอ้โหเร็วเท่า Note5 ไหมโอ้โหคนละเรื่องครับฟ้าก็เหวนะฮะแต่ว่า มันก็เร็วสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะฮะตัวนี้อ่ะสำหรับน,นี้ก็คงทิ้งไว้แค่นี้ละกันนะฮะสำหรับแฮนด์ออนนะฮะสวัสดีฮะ